นำชีวิตขัดเกลาจิตบริสุทธิ์ปุดผ่องใสสอนปัญญาบารมีให้จิตใจสุขสดใสเมื่อได้ทำนำชีวารายการพุทธานุภาพจัดสรรให้การบรรยายจากคำพีมีคุณค่าไม่ต้องค้นไม่ต้องอ่านให้เมื่อยตาได้เวลาพร้อมเชิญเปิดรับฟังการทำจบแล้วสงบจิตสักครู่สำรวจดูจิตของตนก่อนทุกครั้งจิตว่างแล้วจัดหลับได้ทรงพลังสุขสมหวังส่วนทุกท่านไม่กลั่นเกินอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานิตุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกับท่านทั้งหลายที่วันจันทร์ที่14ตุลาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น12ค่ำเดือน11เราก็ขยับกันไปเรื่อยๆขยับวันเวลาไม่ได้หยุดอยู่กับที่เขาก็พาเอาอายุเราเอาวัยเราไปด้วยนะแหละนะเวลาไม่เคยไปมือเปล่าพาเราไปด้วยวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยเป็นวันจันทร์หยุดชดเชยพรุ่งนี้ก็เข้าสู่งานกันต่อหยุดชดเชยก็มาสั่งสมบุญเก็บบุญฟังธรรมะกันต้องขออนุโมทนากับทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังและที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็วันนี้ก็มีท่านนายกแดงมาก่อนใครเลยสมจิตภูลพิพัฒน์นะ
ตามด้วยจรุชาบุญอินมณีแสงจันทร์สมศรีลักษณะวิลาศประสานเรืองดิษฐ์ก็สิวพรสุภาผลแล้วก็มีแปะนันทิการเจเจบูมาสมศรีราชโคตรธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์พระครูปลัดบุญยวัฒน์พัทรพลแล้วก็กฤษกรปวเรศวรนี่ก็ท่านที่เข้ามาทางเฟซปุ๊บปั๊บมารวดเร็วอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านตอนนี้ก็มีผู้เข้ามาฟังกันฟังตอนนี้บ้างจบรายการแล้วมาฟังบ้างก็วันละ1,000 กว่าคน 1,200 1,300 1,400ก็น่าอนุโมทนาอยู่นะเป็นกำลังใจแชร์ไปด้วยแชร์ไปเผื่อคนโน้นคนนี้บ้างนะญาติสนิทมิตรสหายให้ได้ธรรมะกันก็ดีนะเราให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงชนะการทำดีอย่างอื่นโดยเฉพาะเรื่องการให้เนี่ยให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงก็คือดีกว่าการให้อย่างอื่นทั้งปวงนั่นแหละนะภาษาคำฉันท่านใช้คำว่าชนะนะสัพพทานังธรรมทานังชินาตินะก็เราก็มาชนะกันชนะในเรื่องของความดีก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบสิ่งที่ดีๆนะวันนี้ก็มาว่ากันที่สูตรที่19ในพระไตรปิฎกเล่ม23นะก็ว่าด้วยสารันธะสูตรสารันธะสูตรซึ่งเนื้อหาสาระนั้นว่าด้วยอปริหานิยธรรม7ประการพระพุทธองค์ทรงแสดงอปริหานิยธรรม7ประการนี้แก่ทางเจ้าฤชวีแล้วก็ชาวฤชวีหรือชาวเวสาลีนั่นแหละนะเมืองเวสาลีว่ากันนั่งฟังกันเพลินไปเลยนะมีเรื่องอยู่ว่าในกาลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่สารันธะเจดีใกล้พระนครเวสาลีแล้วก็เจ้าฤชวีหลายพระองค์ด้วยกันพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับต้องถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ประทับนั่งณที่ควรแก่ตนครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสกับเจ้าฤชวีเหล่านั้นถึงเรื่องข้อธรรมะ7ประการมีคำที่ผ่านมาข้างต้นว่าทีนะสารันธะเจดีอาเจดีนี้เป็นหนึ่งในเจดี7องค์เจดีย์7องค์ซึ่งดังนี้เจดีย์7องค์นี้ก็ปรากฏอยู่ในมหาปรินิพพานสูตรไม่ได้ปรากฏอยู่ตรงนี้
ตรงนี้นี่มีสารันธทะเจดีองค์เดียวก็เจดีเจ็ดองค์นั้นก็คืออุเทนเจดีสัทธัมภะเจดีโคตมะเจดีแล้วก็พหุปุตตกะเจดีแล้วก็เนี่ยมาสารันธะเจดีสุดท้ายก็คือปาวาลเจดีอุเทนเจดีนี่พระพุทธเจ้าไปแสดงอปริหานิยธรรมแล้วก็อีกที่หนึ่งที่พระองค์แสดงธรรมอยู่หลายครั้งเหมือนกันก็คือพหุปุตตกะเจดีพหุปุตตกะเจดีก็เท่าที่สืบเสาะมาก็ว่าเป็นเจดีย์ที่มีต้นไทรลูกดกพหุปุตตกะก็ลูกมากและอีกที่หนึ่งที่ปรากฏก็คือปาวาลเจดีย์ปาวาลเจดีย์นั่นก็คือสถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขารหลังจากที่เสด็จถึงเวสาลีและทรงปลงพระชนมายุสังขารที่นี่ที่ว่าต่อจากนี้ไปอีก3เดือนตถาคตจะปรินิพพานวันนั้นก็เป็นวันมาฆบูชาพอดีซึ่งเดี๋ยวนี้ปาวาลเจดีย์ก็มีหลักฐานร่องรอยอยู่แล้วก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งหนึ่งในอินเดียเขาก็ขุดค้นพบจะใจดีจะใหญ่ขนาดไหนก็ดูแล้วก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าสร้างสมัยนั้นก็ถือว่าใหญ่เจดีย์ทั้งหมดนี้ทางชาวเวสาลีนี่เขาถือปฏิบัติกันว่าทุกคนนี่ต้องถ้าเป็นชาวเวสาลีแล้วต้องมีโอกาสไปไหว้เจดีย์ไปไหว้ไปบูชาเป็นประจำอาจจะเดือนละครั้งหรือปีละครั้งก็สุดแล้วแต่จะว่ากันแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ในพระธรรมเทศนาอันนี้นะว่าเทศให้เจ้าฤาษีฟังว่าสิ่งจำเป็นเรื่องการกราบไหว้บูชาเจดีย์เนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเจ้าฤาษีถ้าปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยก็เรียกว่ามีศรัทธาเหมือนกันมีเคารพนอบน้อมในที่เดียวกันเนี่ยทำให้คนอยู่กันอย่างรู้รักสามัคคีสงบสุขกันก็มีสิ่งบูชาเหมือนกันเนี่ยก็เราที่ทะเลาะเบาะแว้งกันส่วนมากก็ความเห็นไม่ตรงกันศรัทธาไม่ตรงกันก็เลยความเห็นไม่ตรงกันพอความเห็นไม่ตรงกันก็อาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างมองกันว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นไม่ดีของเราดีของคุณไม่ดีก็เลยลงรอยกันไม่ค่อยได้ที่เห็นไม่ลงรอยกันแล้วไม่ทะเลาะกันก็คือพุทธศาสนิกชนนี่แหละ
พุทธศาสนิกชนนั้นนับถือพระรัตนตรัย3ประการคือพระพุทธรัตน์พระธรรมรัตน์พระสังฆรัตน์ถือเป็นแก้วอันประเสริฐเป็นแก้วมณีโชติรสเลยแหละนะแก้วอันประเสริฐก็เป็นมาอย่างนี้แล้วก็ถึงใครจะไม่เห็นด้วยกับเราเราก็ไม่ไปทะเลาะกับใครขอเพียงแต่ว่าอย่ามาลบหลู่ดูหมิ่นกันปรากฏว่าวันนี้เน็ตไม่ค่อยดีไม่รู้เป็นยังไงญาติโยมได้นั่นบ้างหรือเปล่าได้ยินบ้างหรือเปล่าได้ยินอยู่ตะกี้มันหลุดตอนนี้ต่อไปแล้วก็เรื่องของความเห็นนี่เห็นต่างได้แต่ไม่ต้องทะเลาะกันไม่แตกแยกใครเห็นอย่างไรก็ว่าไปใครนับถืออะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่แล้วก็อยู่กันด้วยความสงบสามัคคีกันก็ไปกันได้ในอปริหานิยธรรมของชาวสาวัตถีนี่ชาวเวสาลีนี่นะข้อที่หนึ่งเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่าโดกก่อนฤาษีทั้งหลายอปริหานิยธรรมคืออะไรบ้างคือ 1. ชาววัดชีจักมันประชุมกันหนึ่งนิดเพียงใดชาววัดชีก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยปรากฏบาทเสียงมันติ้งตองติ้งตองติ้งตองมาเน็ตไม่ดีนะไม่รู้เป็นยังไงก็อันนี้มันยังดังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ยังดังอยู่หรือเปล่าไม่ดังก็ต้องกดใหม่นะกดใหม่เน็ตมันอ่อนมากไม่รู้เป็นไงเห็นขีดเดียวในเครื่องเนี่ยก็ว่ากันไปเราดูว่าเขามันจะทำอะไรได้นะไม่ขึ้นทางวิทยุไม่ขึ้นแต่ทางเฟซนี่คงไปได้นะขอไปโยมนะคงจะเหลวอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่สถานีนะไม่ใช่อยู่ที่สถานีอยู่ที่เครื่องเรามันต้องสงสัยต้องปิดสักครู่หนึ่งแล้วให้มันนอนก่อนทางสถานีอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะอ่านบอกข้อที่หนึ่งยังไม่ทันจบก่อนบอกว่าชาววัดชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นนั้นเป็นข้อที่หนึ่งทีนี้ข้อที่สองชาววัดชีเมื่อประชุมก็จะพร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและจะพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำเพียงใดชาววัดชีหวังความเจริญได้แน่นอนไม่
พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นนี่ก็เป็นประการที่สองประการที่สามก็ว่าชาววัดชีจะไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติไว้ในกฎเกณฑ์กติกานะจะไม่ถอนสิ่งที่บัญญัติกันไว้แล้วประพฤติมั่นอยู่ในธรรมของชาววัดชีครั้งโบราณตามที่ท่านบัญญัติไว้เพียงใดชาววัดชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นประการที่สี่ชาววัดชีจักเคารพนับถือบูชาผู้ใหญ่ทั้งหลายเคารพนับถือบูชาผู้ใหญ่ทั้งหลายและจักสำคัญถ้อยคำแห่งท่านเหล่านั้นเมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนั้น ก็สามารถดำรงมั่นอยู่ได้ชาววัดชีหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นเพราะเชื่อฟังกันไม่ดื้อรั้นกันประการที่ห้าชาววัดชีจักไม่ข่มขืนบังคับปกครองหญิงในสกุลเพียงใดชาววัดชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นประการที่หกชาววัดชียังคงสักการะเคารพนับถือบูชาเจดีย์สถานของชาววัดชีทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกและไม่ลบล้างพลีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยให้เคยทำแก่เจดีย์สถานเหล่านั้นเพียงใดชาววัดชีก็จะไม่เสื่อมเลยจะมีแต่ความเจริญถ่ายเดียวเพียงนั้นอปริหานะนี้แปลว่าไม่เสื่อมและข้อสุดท้ายชาววัดชีจักถวายความอารักขาคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีด้วยหวังว่าจะไหนพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาก็พึงมาสู่แว่นแคว้นของตนที่มาแล้วก็พึงอยู่เป็นสุขนี่แหละชาววัดชีหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นนี่ก็คือเรื่องของอปริหานิยธรรมเจ็ดประการของชาววัดชีถามว่าดีไหมโยมอาตมาคิดว่ามันดีนะหลายข้อเลยทีเดียวนำมาถือปฏิบัติได้ที่พระพุทธองค์แสดงนั้นแสดงว่าเป็นธรรมะของชาววัดชีพระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าคนอื่นๆต้องปฏิบัติ
แต่ว่าตรัสบอกว่าชาววัดชีจะเจริญมั่นคงเพราะหลักธรรมเจ็ดประการนี้ถ้าจะสรุปสั้นๆก็หนึ่งว่าข้อหนึ่งก็คือมันประชุมกันเมืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกไม่ชาววัดชีไม่กินเงินภาษีประชาชนแล้วไม่ทำงานแล้วนะสมาชิกในสภาเขาประชุมกันมั่นคงสองพร้อมเพรียงกันประชุมแล้วก็เลิกประชุมพร้อมๆกันสามไม่บัญญัติสิ่งที่โบราณท่านบัญญัติไว้ดีแล้วแล้วก็ไม่ถอนธรรมเนียมประเพณีที่ท่านสร้างไว้ดีแล้วประการที่สี่เคารพบูชาผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองไม่ลบหลู่ดูหมิ่นไม่ทำลายไม่ทำให้ผู้ใหญ่ต้องเสียอกเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจท่านดูแลบ้านเมืองมานานก็ช่วยกันต่อไปประการที่ห้าไม่ข่มเหงสตรีไม่ทำร้ายสตรีต้องให้ความคุ้มครองอย่างดีต่อสตรีถือเป็นกฎเกณฑ์กติกาสำคัญถ้าหากว่าปฏิบัติกันอยู่ได้อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นความเจริญแห่งสังคมประการที่6เคารพบูชาเจดีย์ทั้ง7อย่างที่ว่าและทั้ง6นี่เจดีย์นี่6นะเจดีย์6 6องค์มีอุทเทนเจดีย์สัตตัมภเจดีย์โกสมะเจดีโพหุปุตตกะเจดีสารันทะทะเจดีปาวาลเจดีที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็ว่ามาแล้วนะที่สารันทะทะนี่ก็ไปแสดงธรรมอปริหานิยธรรมเนี้ยส่วนว่าพหุปุตตกะเจดีนั่นพระองค์ก็เคยไปแสดงธรรมแล้วก็ปาวาลเจดีย์ที่สำคัญก็คือเดี๋ยวนี้เรายังไปนักแสวงบุญทั้งหลายจากไทยเราไปก็ต้องผ่านไปที่ปาวาลเจดีย์ที่พระพุทธองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขารนี่ก็เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญที่สำคัญที่เราไปเพื่อน้อมรำลึกนึกถึงพระพุทธองค์สำหรับผู้ที่ไปนะแล้วก็ได้เห็นว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์นั้นมีอยู่จริงที่ท่านเขียนไว้ไม่ใช่เขียนไว้หลอกๆเขียนตามความเป็นจริงที่ยังปรากฏอยู่อันนี้เป็นเรื่องของอปริหานิยธรรมของชาววัดชีซึ่งชาวไทยก็นำมาปฏิบัติได้นะให้มันประชุมกันเนืองนิดนี่เราก็มีอะไรก็ประชุมกันเมื่อประชุมก็พร้อมกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมกันทำกิจที่ตกลงกันว่าจะต้องทำประการที่สามก็ไม่บัญญัติสิ่งที่โบราณกับบัณฑิตท่านบัญญัติไว้แล้วก็ไม่ถอนอันนี้เป็นในอปริหานิยธรรมของพระที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็มีอีกสูตรหนึ่งแล้วก็มีเหมือนกันว่าไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไม่ถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วนี่ก็มีอยู่เหมือนกัน
คารพบูชาผู้ใหญ่ข้อที่สี่นี่ก็มีเหมือนกันพระเถระผู้สังฆปิตโรสังฆปรินายกาสังฆนายกสังฆเถระต้องให้ความเคารพนับถือไม่ลบหลู่ดูหมิ่นส่วนของข้อ5ไม่โกหกสตรีนี่ของพระก็จะไม่เกี่ยวข้องไม่ยุ่งเรื่องกามารมณ์ส่วนข้อ6ก็เคารพก็แกนกติกาของชาววัดชีก็รักษาพระเจบูชาพระเจดีย์ส่วนข้อที่7ก็ท่านก็ให้รักษาคุ้มครองพระอรหันต์ในของพระนั้นก็ยินดีเพื่อนพรหมจารีที่ผู้มีศีลที่ยังไม่มาก็ขอให้มาที่มาแล้วก็ขออยู่เป็นสุขไม่ใช่พอเห็นมาจากต่างวัดแล้วชักจะไม่เอาแล้วไม่รู้ว่าใครมาจากไหนเป็นอย่างไรอันนี้ก็คงไม่ใช่นะก็เรื่องพระสูตรก็ว่ากันโดยย่อแต่เท่านี้แหละนะวันนี้ต้องขออนุโมทนาเฉลิมจิตรามาศพร้อมด้วยFC ของเฉลิมเข้ามาเฝ้าหน้าจออยู่ตั้งแต่เริ่มเปิดสถานีนั่นแหละ735คนนี่เรียกว่าFC เยอะนะ735คนเข้ามาก็อนุโมทนาด้วยนะท่านสาธุชนทั้งหลายถึงวันนี้แล้วก็ต้องพูดไปในอนาคตสักหน่อยหนึ่งนะใกล้แล้ววันนี้14พรุ่งนี้15 16 16แล้วเป็นวันโกนพระสงฆ์ก็พระสงฆ์ไทยทั้งหมดก็ต้องปลงผมเป็นเอกภาพเรื่องนี้นะพระสงฆ์ไทยนี่ปลงผมแต่ก็มีบางวัดนะท่านปลงได้15วันครั้งเลยก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ไม่เกิน2เดือนต้องปลงผมหรือถ้าผมมันได้ปุ๋ยดีอาจจะยาวถึง2นิ้วไม่ให้เกิน2นิ้วนะถ้าเกิน2นิ้วก็ถือว่าผิดวินัยผิดพระวินัยหรือเกิน2เดือนก็ผิดพระวินัยส่วนมากก็2เดือนก็ไม่ถึง2นิ้วหรอกเดือนหนึ่งก็ประมาณเซนนึงเท่าที่สังเกตเดือนหนึ่งก็ประมาณเซนหนึ่งเนี่ยแต่สำหรับอาตมาภาพเองเนี่ยพอใกล้นี้ตอนนี้ก็เริ่มคันแล้วต้องสระหัวทุกวันไม่งั้นมันคันมันก็รำคาญนะหัวไม่สุขไม่มีความสุขกับการที่ผมมันยาวแล้วพอสระผมดีอย่างนี้มันถ้าไปไหนลมพัดแรงๆอย่างนี้พอกระทบผมหน่อยมันหงุดหงิดมันเหมือนกับมีอะไรมาไต่บนหัวเนี่ยที่จริงไม่มีหรอกเพราะลมพัดมาถูกผมผมกระเซิงก็แค่นั้นนะก็เลยทำให้หงุดหงิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันที่16ก็ได้ปลงผมแล้วนะก็พอที่บอกแล้ว17เป็นวันมหาปวารณานะวันพระวันมหาปวารณาวันพระแรม10ขึ้น15ค่ำขึ้น15ค่ำเดือน11พอแรมหนึ่งค่ำก็เ
ถือว่าเป็นวันออกพรรษาแล้วก็วันทำบุญตักบาตรเทโวก็หลายอย่างอยู่นะตักบาตรเทโวก็ทำกันไปนะถือเป็นทำเป็นประเพณีโดยเฉพาะในวันที่17เนี่ยวันมหาปวารณาเนี่ยมันเป็นวันพระใหญ่โยมเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมบำเพ็ญบุญกุศลอย่าปล่อยให้บุญมันล่องลอยหายไปอย่าปล่อยให้บุญมันหายไปกับสายลมเข้าวัดทำบุญหน่อยเข้าวัดไม่ได้ติดธุระอะไรก็เอาเช้าตื่นขึ้นมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเสียก่อนก็ได้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบไปทีหนึ่งสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิก็กราบไปทีหนึ่งสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบทีหนึ่งแล้วก็นั่งสงบกายสงบใจสักแวบหนึ่งอึดใจหนึ่ง3นาที5นาทีหัดให้เป็นปกติเป็นนิสัยแล้วต่อไปเราจะชอบเพราะว่าพอสงบปั๊บนี่เราก็รู้สึกว่ามันมีความสุขนะมันโล่งได้ระบายความอะไรที่มันเครียดออกไปไม่รับเอาความเครียดเข้ามาในสมองในจิตในใจพอลบความเครียดออกไปได้มันก็ชีวิตก็สบายนะแต่แล้วเราก็กราบลาเฝ้าพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วอาจจะไปทำบุญตักบาตรเรื่องของทานก็ต้องทำทานนั้นเป็นเรื่องใหญ่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทานบารมีมาก็เลยว่าทานไม่สำคัญก็แล้วแต่เขาจะว่าไปแต่พระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้บำเพ็ญทานบารมีก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะบารมี10อย่างนะก็บารมี10แล้วก็มาขยายกันเป็นบารมี20บารมี30ก็จำแนกแยกแยะออกไปถามว่าแยกอะไรถ้าให้มองเห็นง่ายๆก็ทานให้ทานธรรมดา อย่างที่สองก็ให้ทานเสียสละก็ได้นะเช่นไปบริจาคโลหิตอย่างเนี้ยเป็นบริจาคเลือดบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นอย่างเนี้ยนั้นเป็นขั้นอุปบารมีแต่ถ้าไปถึงที่สุดแล้วปรมัตถบารมีนี่เสียสละชีวิตก็ได้นะถ้าจำเป็นต้องเสียสละชีวิตก็ยอมเสียสละชีวิตเพื่อคนอื่นนะเพื่อคนอื่นอย่างเช่นมีนะคนมีเช่นบางครั้งบางทีเกิดไฟไหม้อะไรแรงๆเนี่ยก็กล้าหาญแล้วก็เพราะเหตุว่ามีใครที่ร้องกรีดอยู่ข้างในจะต้องเข้าไปช่วยเนี่ยมันก็มีคนที่พร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อเข้าไปช่วยคนนั้นอย่างนั้นถือว่าเขาบำเพ็ญปรมัตถบารมีเลยนะยอมเสียสละชีวิตนี่แล้วก็มีอยู่บ่อยๆนะได้ยินบ่อยๆในประเทศไทยบ้างต่างประเทศบ้างก็ไม่รู้หรอกว่าทำอะไรแต่ว่าจัดเข้าในปรมัตถบารมีได้แต่คนที่เสียสละชีวิตเพื่อเข้าไปช่วยคนอื่นเนี่ยให้ทานแล้วก็ไปวัดทำอะไรอ่ะไปสมาทานศีลไม่ต้องอยู่นานก็ได้นะ
มีธุระจำเป็นต้องไปรับศีลเสร็จแล้วก็ไปแต่ก็พาศีลไปด้วยนะรับศีลแล้วเอาติดตัวไปเลยพระท่านไม่หวงหรอกยอมรับศีลแล้วก็ได้ศีลแล้วก็ปลื้มใจไปไหนก็พาศีลไปด้วยรับกี่ข้อก็พาไปเท่านั้นแหละให้ศีลอยู่กับชีวิตชีวิตอยู่กับศีลอันนั้นมันดีเป็นมงคลแก่ชีวิตแน่นอนนะเรื่องพาศีลไปติดตัวไปเนี่ยแต่ถ้าไปเพียงแค่รับมันก็ได้นิดๆหน่อยๆได้เปล่งวาจารับศีลถือว่าเป็นวาจาที่ดีแล้วแหละแต่มันไม่ได้อานิสงส์ของการรับศีลเท่าที่ควรจะเป็นทีนี้ถ้าหากว่ารับศีลแล้วนั่งรอได้ฟังเทศได้ก็ดีเพิ่มขึ้นไปอีกได้ฟังธรรมอันนั้นก็เป็นพิเศษขึ้นไปอีกในวันพระใหญ่นี้ท่านต้องเทศอยู่แล้วแหละเทศแล้วท่านก็คงจะถึงเวลาฉันพระตาหารเพลพอดีส่วนภาคบ่ายนี่พระสงฆ์ต้องทำอุโบสถกรรมหรือสังฆกรรมเป็นสังฆกรรมตามพระวินัยทำสังฆกรรมทำอุโบสถสังฆกรรมอันนี้คงไม่ต้องอธิบายมากโยมก็ไม่เข้าใจเพียงแต่บอกว่าถ้าคนที่บวชแล้วก็เข้าใจเคยไปแสดงอาบัติกันแสดงความบริสุทธิ์ของตนว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะแล้วก็เข้าฟังพระปาติโมกข์227ข้อสวดให้จบอาจจะใช้เวลา40นาที45นาที50นาทีแต่รวมแล้วนี่ก็ประมาณชั่วโมงเศษๆสวดโน้นสวดนี้ด้วยนั่นก็แปลที่สำคัญวันปวารณาไม่ได้สวดปาติโมกข์นะสวดสังฆปวารณาปวารณากรณโตขึ้นตรงนี้สวดสั้นๆแล้วก็มาเปล่งวาจาปวารณาตัวกันต้องขออภัยตะกี้พูดถึงปาติโมกข์ไปแต่ต้องแสดงอาบัติเหมือนกันนะต้องแสดงความบริสุทธิ์เหมือนกันแสดงคืนอาบัติเสร็จแล้วก็เข้าโบสถ์มีสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วก็ประกาศตนปวารณาตนปวารณาตนนั้นปวารณาเพื่อให้ผู้อื่นได้ว่ากล่าวตักเตือนในการที่อยู่กันมา 1,000 ษาเนี่ยอาจจะใครไปพูดหรือว่าไปทำอะไรขัดอกขัดใจพระหนุ่มเนนน้อยพระเถระผู้ใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งไอ้วันนั้นท่านจะไปปวารณากันว่าทั้งคำบันเตปวาเรมิดิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวดันตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาดายะปัจสันโตปฏิกริสามิแค่นั้นแหละข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญสังคัมปันเตขอพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอปวารณาก็แปลว่าถ้าหากว่าสงฆ์ผู้ใดท่านใดเห็นหรือได้ยินหรือได้สงสัยว่าผมทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้นิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวานะท่านใดเห็นก็ตามได้ยินมาก็ตามหรือสงสัยก็ตามวดันตุมังอายัสมันโตขอท่านผู้นั้นจงได้ว่ากล่าวเตือนตักเตือนผมด้วยนะ
ด้วยความอนุเคราะห์อนุกำปังขอได้ช่วยว่ากล่าวตักเตือนผมด้วยความอนุเคราะห์ด้วยด้วยความกรุณานั่นแหละปัจสันโตปฏิกริตสามิข้าพเจ้าเมื่อเห็นว่าผิดจริงเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผิดจริงก็จะได้กลับความประพฤติเสียได้กลับความประพฤติเสียจะได้ไม่ผิดเช่นนั้นอีกทุกรูปต้องปวารณารายคนนะต้องว่ากันรายคนว่ารายคนจบก็พอว่ากันรายคนเสร็จแล้วก็ละออกทยอยออกจากพระอุโบสถอันนั้นก็จะเสร็จในคืนนั้นต้องจำพรรษาอยู่อีกคืนหนึ่งในคืนวันที่17นั้นพระต้องจำพรรษาอยู่อีกคืนหนึ่งนอนแหละพอไปถึง6โมงเช้าหนูเลยถึงจะถือว่าเป็นเวลาออกพรรษานี่ออกพรรษานี่ไม่ต้องทำพิธีแล้วตอนนั้นแต่มีพิธีฉลองศรัทธาญาติโยมวัดราชาธิวาสวิหารก็บอกญาติโยมแจ้งข่าวไว้แล้วนะว่าไปทำบุญตักบาตรเทโวกันตักบาตรเทโวก็คือตักบาตรในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกเรียกว่าเทโวคือเทโวโรหณะเต็มๆเทโวโรหณะก็แปลว่าเสด็จลงจากเทวโลกพระพุทธเจ้าเสด็จลงตอนนั้นก็มีเทวดาสันในระมิดบันไดแก้วบันไดเงินบันไดบันไดทองบันไดแก้วบันไดเงินมีทองเงินพระพุทธองค์ลงตรงกลางบันไดแก้วก็ถึงพื้นก็มีญาติโยมไปรอกันกระทึกครึกครื่นมาหือมานะแล้วก็เป็นเวลาเช้าด้วยก็เลยท่านเหล่านั้นก็ประสงค์จะทำบุญนะให้ทานเรียกว่าเหมือนทำบุญตักบาตรแล้วที่เรามาตักบาตรเทวนี่แหละท่านเหล่านั้นท่านทำอะไรต่อไม่อะไรบางท่านก็ใส่ไม่ถึงสวทั้งหลายเข้าไม่ถึงสู้วัยรุ่นไม่ได้สู้วรรไม่ได้ก็เลยบางท่านบางคนอาจจะปั้นๆเข้าเหนียวอะไรก็โยนไปงั้นแหละโยนไปกะไหว้ลงในบาตรลงไม่ลงก็ไม่รู้ด้วยเหตุนี้น่าสันนิษฐานได้ว่ามันเกิดมีข้าวต้มขึ้นมาข้าวต้มลูกโยนนะข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดก็กลายก็เป็นข้าวต้มลูกโยนแหละข้าวต้มมัดไม่ค่อยโยนกันเท่าไหร่ก็เขาทำกับข้าวเหนียวแล้วก็ห่อด้วยใบกระเพาะบ้างใบมะพร้าวบ้างใบจากบ้างข้าวเหนียวมัดแน่นแล้วต้มนึ่งอีกทีมันสุกแน่นนี่ก็เป็นวันทำบุญตักบาตรเทโวในภาคใต้นี่ทำกันเยอะแล้วก็กระทึกครึกครื้นนะตั้งแต่ชุมพรไปถึงสุราษฎร์ธานีไปนครศรีธรรมราชแต่จะทุกวัดที่ต้องจัดชักพระกันเพื่อนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังหมู่บ้านคามนิคมตำบลน้อยใหญ่ก็มีเครื่องดนตรีประคองด้วยประคองก็มีตะโพนมีกลองมีคล้องมีอะไรก็ตีไปก้องแก้งก้องแก้งก้องแก้งเพื่อให้คนข้างหน้าได้รู้ว่าอันนี้พระมาแล้วก็ว่ากันไปอย่างนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของวันทำบุญตักบาตรเทโว
ก็ขอเชิญชวนนะท่านสาธุชนทั้งหลายวัดราชาก็มีจัดเหมือนทุกปีจัดแล้วก็จัดบริการอำนวยความสะดวกญาติโยมตามที่มีก็เวลาก็ประมาณ7โมงเช้าโยมประมาณ7โมงเช้าเพราะว่าเรื่องของการพระช่วงเช้านี่พระจะมีข้าวต้มก่อนมีญาติโยมไปถวายข้าวต้มที่ใต้ศาลาการประเรียนพอพระฉันเสร็จก็ในขณะนั้นก็โยมที่เตรียมอาหารข้าวหวานก็ไปจัดที่โต๊ะพร้อมพอพร้อมเสร็จแล้วก็ได้เวลา7โมงพระก็ออกไปรับบิณฑบาตโยมรับแทนพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาหลายท่านคงจะไปที่ที่เขาจัดกันสนุกสนานอย่างที่ลพบุรีนี่ก็รู้สึกสนุกสนานนะแต่ว่าทางใต้นี่แน่นอนอะคลื่นสุราษฎร์ธานีนี่ก็ชักพระเรือพระพุทธเจ้าเสด็จทางเรือถ้าไปทางชุมพรก็รถบ้างเรือบ้างที่จริงแล้วก็ทำเรือนะก็ทำเรือไม่มีล้อนะเมื่อก่อนก็ฟันไม้ทำให้เป็นรูปเรือแล้วก็เจาะหัวเอาเชือกร้อยแล้วก็ลากกันไปสนุกสนานต้องใช้คน 4-50 คนนะเรือเป็นเรือคู่นะซ้ายขวาแล้วก็พนมพระอยู่ตรงกลางมีพระอยู่ข้างบนก็เสด็จไปเรื่อยแหละตามหมู่บ้านนะก็เด็กๆก็ได้เห็นก็ตื่นเต้นดีใจนะผู้ใหญ่ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันปีแห่กันสนุกสนานเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายบอกข่าวกันตอนนี้วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจองบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าเน็ตมันไม่มีแต่ว่าในเฟซนั้นรู้สึกว่าไม่สะดุดนะสะดุดที่วิทยุพลหนึ่งก็ต้องขออภัยด้วยเอาละหมดเวลาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอเจริญพรสวัสดี ก็มาอ่านรายชื่อนะอ่านรายชื่อในเฟซยังไม่ไปเมื่อตะกี้อ่านไปรอบหนึ่งแล้วสมจิตก็ยังอยู่จารุชาบุญอินสาธุมณีแสงจันสาธุสมศรีลักษณะวิลาศสาธุประสานเรืองดิษสาธุมณีแสงจันบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าสมศรีก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าประสานเรืองดิษก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับศิวพรสุภาผลก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าอ้าวสาธุทุกคนแปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุอ้าวเจเจบุมาก็บอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุตองไสราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์ก็บอกว่าสาธุน้อมกราบนมัสการครับอ้าวสาธุอาจารย์พระครูปลัดบุญยวัฒน์พัทรพลอ้าวสาธุกฤตสกรปวะเรศสวนนมัสการครับพระอาจารย์สาธุพระอจนะนี่บอกว่าผมไปพักวัดราชาบ่อยครับเป็นนอนกุฏิเจ้าคุณทวินครับอ๋องั้นนะเจ้าคุณเทพเจ้าคุณเทพเทพวิสุทธิญาณ
พระธรรมโนนอาจารย์สุโภกรุฑเพชรอาสาธุนี่พระครูปลัดแล้วนี่เนี่ยเพิ่งจวีวันอาสาธุครัวคุณเพิ่งครูหลวงสุขธรรมนาเปลี่ยนชื่อแล้ววะครูหลวงสุขธรรมนาเนี่ยกราบนมัสการครับท่านเจ้าคุณวันเวลาช่างผ่านไปเร็วเหมือนเกินแต่ละคนแต่ละท่านดูเท่าขึ้นเยอะรวมทั้งกระผมด้วยว่างั้นก็ใครมันจะอยู่นิ่งได้ล่ะเวลาผ่านไปนะก็ต้องไปกันเรื่อยๆแหละตามกันไปลีลาวดีดอกสร้อยก็บอกว่าน้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะปลอดภัยแล้วนะน้ำไม่ท่วมแล้วแปะนันทิการบอกว่าไงบ้างอ่ะไม่ว่าอะไรตรงนี้นะเจดาพาเพลินสุชาดาน้องกราบสาธุค่ะเอาสาธุวสุสันกำเนิดสาธุเอาสาธุสาธุนะเฉลิมชัย AS นี่มาจากวัดเจ้าวาดนะวัดโพธิการามนะชุมพรกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับมักโคนาโมเมมกนแน่มกนาโมเมไม่บ่นวันนี้นะวิทยุไม่ค่อยดีแน่คลื่นไม่ค่อยดีระแบบพูนพิพัฒน์ไหมดีนามตระกูลไหนแน่เนี่ยสาธุอ้าวเจเจบูมาทางเฟซชัดเจนเจ้าค่ากราบสาธุทางนี่พิษณุโลกนี่มันวิทยุไปไม่ถึงนะสฤทธิ์พงษ์แต่สาบำรุงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุต้าวัดต้าวรทัศน์สาธุสุพรรณีวันดีสาธุสาธุสาธุนะประนมมือมาสามครั้งสาธุทีนี้มาต้าสิทธิมงคลบอกว่านมัสการสาธุครับสาธุอ๋อนี่มกคนหน้ามารำพึงรำพันตรงนี้บอกว่ากราบนมัสการสาธุสัญญาณการรับฟังชัดเจนดีทั้งสองทางส่วนสถานีวิทยุไม่มีเสียงแทรกรบกวนเจ้าค่ะโอ้เป็นอย่างนั้นไปเอาละดีแล้วงั้นแม่ดีแล้วดีแล้วสมศรีบุญอินสาธุนี่กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนี่มาจากนอนพิจิตรนุ่นสุดารัตน์ชำนาญคำเมาสาธุแม่ครัวพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังสาธุครับพระครูวินัยทรสุรศักดิ์ปัญญาวโรสาธุนัทสังสีบุรัมพฤกษ์สาธุกำรณเยี่ยมเยือนเป็นไงอ่ะพายุหายพ้นไปแล้วเด้อฟลอริดานี่เจอหนักมากเลยดูคลิปแล้วน่ากลัวนะวรนันท์ขาวสีสาธุเจเจบุมาบอกว่าสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิจบด้วยประการฉะนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคงจะดีกว่าเดิมสวัสดี